สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันพฤหัสที่4เดือน4ของปี2024นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้อากาศโอเคตอนเช้าตื่นขึ้นมายังโอเคอยู่ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะอีก10นาทีบ่ายโมงออกนอกบ้านกันดีกว่าถ้ามันยังแห้งอยู่มีโอกาสก็ชีวิตอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนนะคะตั้งแต่หยุดงานมายังไม่ได้พักผ่อนหยุดอยู่บ้านจริงๆสักวันหนึ่งวันนี้ก็เลยบอกมะลิว่าขอสักวันวันนี้ขอหยุดอยู่แต่ในบ้านได้ไหมแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวมันก็มีเรื่องให้ออกโอ้ดอกไม้กำลังดอกไม้ดอกผลไม้อะนะคะเขาเรียกต้นอะไรอันนั้นไม่รู้ว่าอันนั้นต้นอะไรนะคะแต่ออกดอกขาวสวยมากทางนู้นก็สวยนะคะเพื่อนๆค่ะทางนู้นก็สวยดูท้องฟ้าสิคะโอ้โหก้อนเมฆก้อนเมฆเขาเหมือนเราอยู่บนสวยไหมก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆเอาก้อนเมฆสิจับก้อนเมฆอย่างนั้นโอ้โหสวยมากจะให้จับก้อนเมฆนะคะแต่ตัวเองก็ขอเข้ากล้องไปด้วยนะคะเพื่อโฆษณาตัวเองนะคะเพื่อนค่ะบรรยากาศเดี๋ยวพาชมโอ้โหบรรยากาศนกน้อยบินลอยล่องอันนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรจะเป็นแอปเปิลหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ดอกขาวสวยมากทางนี้ก็สวยเห็นไหมคะชื่นใจดีมันก็มีมุมสวยนะคะวิวหลักล้านหลังบ้านเช่ามาดามก็มีมุมสวยนะคะมองให้สวยก็สวยมองกันทุกวันค่ะอย่าเบื่อกันนะคะเพื่อนๆค่ะมาดามก็ไม่มีอะไรจะโชว์นอกจากอย่างเงี้ยค่ะชีวิตก็แค่นี้นะคะคิดถึงที่ทำงานแล้วเพราะอะไรเพราะอยู่บ้านทุกวันมีแต่รายจ่ายกับรายจ่ายใช่ไหมมันไม่มีรายรับเข้ามาไงอันนี้อ้อยไม่เข้าใจจริงๆถ้าไม่ทำงานไม่มีงานไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินชีวิตจะมีอะไรก็มีหนี้มีสินไงเพราะยังไงเราก็ต้องกินต้องใช้ก็ต้องหาวิธีที่จะเอาเงินมาให้ได้นะคะแต่อยู่ที่เนี่ยยืมกันยากหน่อยหนึ่งนะคะเพราะมันไม่มีให้ยืมกันนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นดิ้นรนเอาเองชีวิตเคยปลดหนี้มาแล้วปลดหนี้ของชีวิตได้มาแล้วตั้งใจมาอยู่ที่นี่เพราะปลดหนี้จะพยายามไม่สร้างหนี้อีกนะคะก็บอกตัวเองไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะสงบเข้ามาในบ้านก็โอเคอยู่ข้างนอกอากาศโอเคแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่าร้อนมากนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงวันนี้ก็ให้โชคดีมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะพยายามปรับตัวเองปรุงตัวเองให้มันเข้ารูปเข้ารอยอย่าเกินขอบเขตอย่าเกินงบประมาณสำคัญที่สุดห้ามเกินงบประมาณห้ามติดลบนะต้องบอกตัวเองอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุมได้คุมควบได้ควบลุยได้ลุยนะคะชีวิตต้องมีสติและปัจจุบันนี้เพราะการเดินทุกๆย่างก้าวของชีวิตณปัจจุบันเหมือนเดินบนเส้นได้จริงๆมันจะขาดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นเส้นได้บางๆด้วยนะแต่เราก็ต้องพยุงตัวเองให้อยู่รอดให้ได้นะคะถ้าคนอื่นในโลกนี้เขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้อะนะไม่จำเป็นต้องไปเหมือนเขาหรอกแต่ว่าเอาเท่าที่เราเอาก็ต้องวางแผนให้ดีที่สุดทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราอะอยากเป็นหนี้ก็คือเราเองอะเราก็อยากที่จะเป็นหนี้อยากปัจจุบันนี้ขอเป็นหนี้ก็คือเป็นหนี้ที่มันจำเป็นจริงๆอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตนะคะปัจจุบันนี้ถามว่ายังเป็นหนี้อยู่ไหม อ้อยคิดว่าเดือนนี้เพิ่งโดนหักไปเมื่อวานนี้นี่บัตรเครดิตแล้วก็จะบอกตัวเองว่าจะไม่สร้างใหม่ถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆแต่คำว่าถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆคือพยายามแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องทำก็ยังโชคดีที่ยังพอมีนี่เครดิตเอาไว้แต่อ้อยไม่ทำเยอะนะเพื่อนๆค่ะอ้อยทำไว้เดือนหนึ่งแค่1,900 ยูโรเขาให้งบถึง
2,500 2,800ประมาณนี้แต่อ้อยไม่เอาเพราะอ้อยบอกว่ามันเยอะเกินไปถ้าอ้อยเป็นหนี้เครดิตขนาดนั้นเดือนต่อเดือนโอเคเดือนนี้ได้เงินมาใช้หรือจ่ายอะไรไปแต่เดือนหน้าเราจะหนักมากๆแต่ว่าทุกๆอย่างก็ต้องมีสำรองเอาไว้มีช่องทางสำรองเอาไว้นิดนึงมันก็มีกลัวเสียวๆบ้างอ่ะมันก็มีเสียวๆปวดท้องสะดือบ้างนิดๆหน่อยๆแต่เราก็ต้องควบคุมเอาไปควบคุมมันไปให้ได้ถลูถลายถลายถลือกถูไถถลูถลายถูไถกันไปให้ได้ในเดือนที่มัน มีปัญหาแต่จะพยายามให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดในทุกๆเดือนหรือถ้าเดือนไหนมันไม่มีปัญหาเลยนี่มันน่าจะโล่งอกหายใจได้ทั่วท้องหน่อยนะคะก็พยายามกันไปทุกๆวันนี้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือสภาพเศรษฐกิจเข้าของที่มันสูงขึ้นราคาสูงขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ทุกวันสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆเราก็ต้องทำใจนะคะทำใจเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราก็ต้องลุยๆต้องสู้ๆห้ามไม่ได้เลยนะคะสงครามตัวเลขของสภาพเศรษฐกิจที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็ต้องถีบตัวเองให้อยู่ให้ได้ในชีวิตปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยอะไรอะไรก็แพงจนหยุดไม่อยู่เหลือแต่เงินเดือนที่มันไม่แพงขึ้นไม่สูงขึ้นทำไมเงินเดือนมันไม่ขยับพุ่งเหมือนราคาสินค้าก็ไม่รู้เพื่อนๆค่ะเป็นไหมอะไรที่เรายิ่งอยากได้มันยิ่งได้มายากเด้อเพื่อนๆแต่ถึงแม้ว่ามันจะได้มายากขนาดไหนก็ยังภูมิใจแล้วก็ยังดีใจนะคะที่ยังพอมีได้มาบ้างไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหทะเลือกเถือกทนหรือไม่ได้อะไรเลยนะคะมันก็ยังดีพอมาชดเชยกันได้นะคะชีวิตก็ต้องสู้ๆกันไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมนุษย์เงินเดือนก็รอกันไปเป็นเดือนๆนะคะรอทำกันไป30 31วันนะคะถึงเวลาจ่ายจริงๆเหมือนอย่างอ้อยตั้งจ่ายไว้วันที่28หรือ29หมดเกลี้ยงนะคะเงินเดือนเข้าบริษัทอ้อยเงินเดือนจะเข้าไวหน่อยนะคะ23 24เข้าแล้วบางครั้ง22ด้วยซ้ำไปนะคะต้องคุมเอาไว้เงินตรงนั้นต้องไม่แอบมองคือต้องไม่ไปแตะมาเลยเพราะว่าเดี๋ยววันที่28 29จะต้องมีเหลือจ่ายทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีควบคุมอดกลั้นแล้วก็พอมันผ่านพ้นไปได้จ่ายแล้วก็โล่งอกก็มาลุยทำกันต่อไปลุยกันไปทั้งเดือนจ่ายมันวันเดียว2วันหมดเกลี้ยงแล้วเพื่อนๆเอ้ยชีวิตนะก็คิดว่าเป็นกันทุกคนนะคะเพื่อนๆขายังไงโชคดีมีความสุขรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ